ค,คุณผู้ชมคะสํสำหรับเวทีในการเปิดสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ล้มเหลวมาก่อนและถือว่าเป็นผู้นำยุคใหม่ที่จัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA คุณวรักษ์อิสรังกูลนยุทยาได้พูดคุยกับคุณชาตรีศิกยอดทงนะคะซึ่งเคยเป็นเจ้าของค่ายมวยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากความล้มเหลวมากมายมาก่อนแต่อาศัยทักษะในการชกมวย แล้วพลิกผันทำธุรกิจต่างๆจนกลายเป็นมหาเศรษฐีในที่สุดอะไรคือแรงบันดาลใจสำหรับคุณชาตรีสิทธยอดธงติดตามจากโซเชียลทอค่ะ ปัจจุบันคุณชาตรีทำธุรกิจหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการเป็นเจ้าของธุรกิจเฟรนชชสยโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวที่มีสาขาหลายแห่งในเอเชียนอกจากนั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งรายการกีฬาซึ่งเป็นรายการที่มีคนดูถ่ายทอดสดมากที่สุดในเอเชียค่ะแต่ว่าชีวิตที่พลิกผันจากคนที่ล้มละลายสามารถลุกขึ้นก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้ การดำเนินชีวิตของเขาคงจะต้องเรียกว่าเป็นชีวิตนักสู้ตัวจริงนะคะคุณชาตรีคะตอนที่ครอบครัวล้มละลายความยากที่สุดในการใช้ชีวิตช่วงนั้นคืออะไรคะ,ะช่วงที่อยู่โรงเรียนที่ฮาวเวิร์ดยากมากจึงเป็นปีสองอคุณแม่ไม่มีบ้านแลต้องอยูอ่ที่ห้องพักพก,กับผมห้องเล็กๆค่ะ และผมนอนบนพื้นคุณแม่นอนบนเตียงตอนเข้าฮาร์วารดผมไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองผมรู้ว่าผมอาจจะพลาดอาจจะไม่จบกลัวตอนเข้า <ล ua. S 1> ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึงไม่มีเงินด้วย<า>เป็นเป็นยากจนเ,เป็นยากจนแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าผมเป็นคนจนที่สุดในใน,ใน,ใ,นในโรงเรียนและรู้สึกเสียหน้าหน่อยแบบนี้ แต่สิ่งที่เจ็บมากที่สุดเป็นคุณแม่กับผมเรากินกินครั้งเดียววันละครั้งเดียวเราอะไรทําให้มีกําลังใจต่อสู้แล้วก็เรียนจนจบผมมีใจสู้เพราะว่าคุณแม่เขามีความมั่นใจในใน,ในผมแล้วก็ผมต้องดูแลอนาคตคุณแม่กับน้องชายาถ,าถ้าเกิดผมพลาดเขาไม่ไม่ม,ม,มีอนาคตด้วย เพราะนั้นผมต้องสู้แต่ผมโชคดีที่มีมวยไทยตอนเด็กๆมวยไทยผมเรียนหลายชั่วโมงถึงเจ็บถึงเหนื่อยอยากเลิกแบบแต่มวยไทยให้ผมผมเรียนความใจสู้ใจกล้าวินยัยหลายอย่างสิ่งที่ดีมากที่ช่วยชีวิตผมจะได้หนีจากความจนถ้าเกิดผมไม่มีมวยไทย วันนี้อาจจะไม่มีธุรกิจครับแสดงว่าเวลาที่ท้อก็ไม่ได้คิดถึงแต่อนาคตของตัวเองคุณแม่สอนให้นึกถึงคนข้างๆผมอยู่คนเดียวผมอาจจะไม่ไม่มีความสู้ขนาดนั้นแต่ตอนนั้นคุณแม่กับน้องชายผมพลาดไม่ได้ต้องต้งตงสู้ตอนเด็กๆวัยรุ่นทำงาน หารายได้จากการทำอะไรบ้างคะไปธนาคารยืมเงินยืมเงินกับจากเพื่อนอสอนมวยไทยส่งอาหารพนักงานส่งอาหารนั่งรถบัสไม่ได้รถแท็กซี่หรือว่าซับเว่์ไม่ได้เพราะไม่มีเงินช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าเริ่มตั้งหลักได้เริ่มมีสตังคือช่วงไหนแล้วทำอะไรคะตอนอายุ27ผมก่อสร้างบริษัทส่วนตัวที่ซิลิคอนแวลลีย อินเทอร์เน็ตสตาร์ทอัพแล้วก็ uh, ภายใน3ปีเรามีพนักงานประมาณ150กว่าคนแล้วก็ขายบริษัทนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็หนีความจนตอนอายุ30-31ประมาณนั้นนะธุรกิจแรกที่ทำเอาเงินจากไหนมาเป็นเงินเริ่มต้นสิ่งที่โชคดี uh, ที่ฮาวเวิร์ด ผมเจอคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของบริษัทคนรวยมากเขาเชื่อในผมเขาให้ลงทุนลงทุนเงินเริ่มบริษัทและเขาซื้อหุ้นในบริษัทผมค่ะประสบการณ์ที่เป็นนักมวยมาสอนให้เราเป็นนักสู้ยังไงบ้างในช่วงที่เจอปัญหาตอนที่ทำธุรกิจก็ชีวิตเป็นอย่างนีท้ทุกมนุษย์ในจะมีช่วงลำบากาช่วงแย่ ช่วงร้องไห้ช่วงเจ็บทุกมนุษย์ช่วงพลาดเสียหน้าถ้าเกิดยังไม่มีใจสู้ถ้อเกิดอยูออ่ยอมแพ้ง่ายอยู่จะไม่พัฒนาตัวเองถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่อยู่บนเวทีมวยก็หมายถึงว่าถอยไม่ได้ต้องสู้ต้องใจร้อยขึ้นเวทีแพ้ก็นชนะแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่ผลสวนแต่อยู่ตรงใจร้อย ร้อยย่อาจจะบาดเจ็บหรือว่าแตกหรือว่ากระดูกหักอย่างนี้ยูต้องใจนิ่งและคือต้องสู้ต้องคิดว่ายังไงคือถอยไม่ได้ใช่ใช่ทำไมถึงเป็นคนชอบให้โอกาสกับคนอื่นผมไม่เคยลืมตอนผมไม่มีอะไรกินตอนพ่อคุณพ่อทิ้งครอบครัวเราตอนลองอ คุณแม่ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมเป็นคนรวยเป็นคนจนแล้วก็ทุกอย่างจะหายหมดเลยผมคิดอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้คุณชาตรีทำธุรกิจทางด้านไหนอยู่บ้างคะมี Sports Media Evolve University เป็น Internet เ u s i n e s s Evolve m i x ม d กซ์มัลเป็นโรงเรียนมีบริษัทที่ดินค่ะแล้วทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในวงการมีเดียเยอะปรับตัวยังไงบ้างมวยไทยมันไม่ใช่ซ้อมอย่างเดียวแล้วก็นึกว่าอยู่มีระดับและเริ่มขี้เกียจหรือว่าเริ่มไม่ทำงานแล้วอยู่ต้องเป็นคนขยันทุกวันทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงตอนอยู่ซ้อมเหมือนกันธุรกิจเป็นเหมือนกันอย่างนี้ต้องมันไม่ใช่อยู่มีบริษัทที่มีสําเร็จะลลลหรือว่าในธุรกิจ คนที่เรียนเร็วที่สุดคนที่เรียนแล้วก็ adapt เร็วที่สุดเป็นคนที่ชนะเฉพาะนั้นอยู่ต้องมีสมองแบบลักเรียนถ้าวันนี้มีคนยากจนมีคนที่ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จดูคุณชาตรีอยู่อยู่ต้องทำสิ่งที่อยู่รักมากที่ สิ่งที่อยู่ในหัวใจเป็นแพชชั่นแพชชั่นเ้าเกิดอยู่ไม่มีความกล้าทําสิ่งที่อยู่รักมากที่สุดมันยากมากจะมีเจจะหนีความจนแล้วก็มีสําเร็จเพราะว่าดวงแล้วก็ลัคก,กี้เราเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราทําสิ่งที่เรารักมากเราจะมีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความสุขมีเป็นชีวิตสําเร็จ